็ใหญ่ด้วยดึงปุ๊ดขึ้นยืนไปเลยก็ต้มใส่เพราะว่าเส้นน้ำปลาแดกเรามันสิเค็มเดี๋ยวเขาจะมาเตรียมอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาพาเห็ดกันพี่น้องพาเห็ดกันพาเห็ดก่อนตะไคร้เก็บหั่นใส่ลงไปเลยจ้ะเอาที่ตู้ไปจะใส่ที่หลังตอนน้องใหม่ที่เขาเตรียมไว้น้องใหม่ที่เขาเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยยายชูโอ้ลืมอย่างหนึ่งพี่น้องรถดีน้ำยานะเขาน้ำยานางด้วยค่ะมันจะถึงม้วนอีกย่านหนึ่งใส่น้ำใ
มาข้างแล้วติดไฟกันข้างให้ม้อนมันเดือดแล้วเขาก็จะมาซิมรถเบิ้งว่ามันรถขาดแต่มันว่าท่านเนี่ยโอเคเขาจะปลุกใหม่จ้ะหม้อเดือดแล้วเดี๋ยวจักหน่อยเฮาสิมาซิมเบิ่งว่ารสชาติมันโอเคบ่ถ้าบ่โอเคเฮาก็สิปรุงใหม่ค่ะซิมรสแล้วมันพอท่านได้กินปานใดเฮาก็เอาเกลือมาใส่ด้วยพี่น้องเกลือใส่น้ำปลาแดกมาหยออีกหน่อยนึงนี่เฮ็ดสุกแล้วเฮาเอาผักอีตูลงใส่เด้อค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือผักอีตูผักอีตูผักอีตูน
ค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าแกงเห็ดโงกไส้น้ำใหม่สูตรอูที่สานบ้านนะแค่นี้กันเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามบริษัทมานะด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า